กล่าวที่ไล่เลียงมาทีนี้จนมาถึงนาทีนี้แน่นอนครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือความคิดเห็นย่อมมีออกไปต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นละครลงใหญ่หรือไม่พลเอกประวิตรรู้กันกับพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าหรือพลเอกประวิตรทนไม่ไหวจริงๆหรือการออกไปของคุณธรรมนัสหลังจากที่เข้ามาทำให้พลังประชารัฐเละเทะแล้วจะเป็นภารกิจที่สำเร็จไหมอันนี้คือข่าวลืออันนี้คือความวิพากษ์วิจารณ์คำวิเคราะห์ทั้งหมดดังนั้นเราก็จะมีแขกรับเชิญมาคุยกันในรายการของเราด้วยใช่ไหมครับคุณสลินนาครับใช่ค่ะเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนวนิกนะคะนักวิชาการทางด้านกฎหมายวันนี้มาอยู่กับเราที่ช่อง5ผ่าข่าวเที่ยงสวัสดีค่ะอาจารย์เจตคะสวัสดีครับคุณสลินนาคุณวรเทพครับครับอาจารย์เจตครับได้ตามสถานการณ์การเมืองร้อนๆตั้งแต่เมื่อคืนเลยไหมครับอาจารย์ก็ตามอยู่บ้างครับฮะอาจารย์คิดว่ามันต้องมาถึงวันนี้ในเวลานี้ถูกต้องเหมาะสมแล้วไหมครับอาจารย์สำหรับกรณีของคุณธรรมนัสและพรรคพลังประชารัฐอันนี้คงไม่สามารถจะตอบฟันธงลงไปแบบนั้นได้เพราะว่าวันนี้แต่ว่าสถานการณ์ในลักษณะประมาณนี้เนี่ยในแง่ของความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นภายในพรรคที่อาจจะพอหาทางออกได้ที่รัฐธรรมนูญเปิดช่องเนี่ยนะครับมันก็คงจะต้องลงเอยด้วยวิธีนี้แหละครับเพราะว่าถ้าเราลองคิดดูเนี่ยนะครับถ้าเล่นเอาล่อเอาเถิดกันไปแน่นอนครับคุณร้อยเอกธรรมนัสก็คงไม่ลาออกหรอกบรรดาสสทั้งหลายที่อยู่ขั้วเดียวกันกับร้อยเอกธรรมนัสก็ไม่มีทางลาออกหรอกเพราะว่ารัฐธรรมนูญ2560เนี่ยล็อกคอไว้ว่าลาออกจากพรรคปั๊บขาดสมาชิกภาพก็คือขาดความเป็นสสด้วยถูกไหมครับครับแต่ยังไงก็ต้องทู่ซีอยู่กันไปทีนี้ถ้าเกิดพรรคไม่อยากให้อยู่พรรคก็มีวิธีเดียวในการที่จะดำเนินการก็คือการขับออกจากพรรคเขาเรียกง่ายๆว่าขับออกจากพรรคคือจริงๆลงมติ3ใน4ค่ะนะครับเพื่อที่จะให้พ้นจากสมาชิกภาพของพรรคในกรณีนี้เนี่ยคือพรรคก็ได้เอาคนออกไอ้คนที่ออกไปเนี่ยก็มีเวลา30วันในการที่จะไปอยู่พรรคใหม่จะอยู่พรรคใหม่ได้หรือไม่ไม่รู้แต่โดยทั่วไปคนที่กล้าทำอะไรยังไงแบบนี้เนี่ยนะครับก็มักจะมีพรรครองรับอยู่แล้วแล้วก็ภายหลังที่มีรัฐธรรมนูญฉบับ2560ขึ้นมาแล้วก็หลังจากการเลือกตั้ง2562เนี่ยก็มีหลายพรรคนะครับที่มีคนแสดงให้เห็นในลักษณะนี้ถูกขับออกไปก็มีเห็นไหมครับและท้ายที่สุดเขาก็ไปหาพรรคอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยถ้ามองในแง่ของพรรคที่มีคนอยู่ในพรรคแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องนี่ก็เป็นวิธีทางหนึ่งซึ่งถ้าตามที่กรุงเทพถามเนี่ยว่ามันจะมาวันนี้ไหมมันก็คงจะมาสักวันนึงอะไม่มาวันใดก็วันหนึ่งถ้ามันมีความขัดแย้งถึงขนาดที่อยู่ร่วมกันลำบากเนี่ยครับหนทางนี้มันก็ต้องเป็นหนทางหนึ่งที่มันเกิดขึ้นได้แล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วครับอาจารย์ครับเอาล่ะยังไงก็ตามมันต้องมาถึงสักวันหนึ่งความเหมาะสมก็คนในพรรคเขาต้องว่ากันไปแต่ในเรื่องของสภาล่ะอาจารย์การหายไปถึง21เสียงในขณะที่รัฐบาลเองก็ไม่สามารถที่จะควบคุมให้การประชุมสภาดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นเดี๋ยวล่มแล้วเดี๋ยวล่มอีกมีปัญหาประจานตัวพรรคร่วมรัฐบาลเองทุกเมื่อเชื่อวันหายไปอีก21เสียงเนี่ยตรงนี้จะไม่ยิ่งทำให้การทำงานยากลำบากเหรอครับอาจารย์มันก็คงยากนะครับเพียงแต่ว่าอันเนี้ยผมว่ามันมองได้สองนัยยะคือถ้าหากว่าร้อยเอกธรรมนัสและสมัครพรรคพวกไม่ไปอยู่ฝ่ายค้านอันนี้สมมุติในทางดูดีก่อนนะครับโลกสวยอันนี้การทำงานของรัฐบาลอาจจะทำได้ง่ายขึ้นเพราะว่านั่นแปลว่ามันจะต้องมีที่เขาเรียกว่าดีลลับหรือว่ามีการตกลงต่อรองอะไรกันไว้แล้วล่ะการที่มีลักษณะของการขับแบบขับเพื่อให้สามารถเดินต่อได้แล้วเดินต่อได้แบบจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันไปอยู่พรรคอื่นแถมไม่พอถ้าเกิดว่าดีลนี้เนี่ยเป็นดีลที่ร้อยเอกธรรมนัสคุยกันกับพลเอกประวิตรไว้แล้วเนี่ยนะครับพอไปอยู่พรรคอื่นแล้วยังร่วมรัฐบาลอยู่หรือว่าพรรคนั้นเข้ามาร่วมรัฐบาลในลักษณะใดจากการพูดคุยกันเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสอาจจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีสักตำแหน่งหนึ่งด้วยซ้ำไป มันก็จะทำให้เสียงมันก็เสียงเท่าเดิมนะครับแต่ว่ามันมีผลบวกในทางที่จะอยู่ร่วมกันจะพูดคุยกันได้ไม่ต้องไปทะเลาะกันอยู่ในพรรคนะครับก็กลายเป็นร่วมรัฐบาลกันไปแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นแบบนี้เป็นอีกด้านหนึ่งโลกไม่สวยนะครับเป็นด้านลบร้อยเอกธรรมนัสไปอยู่ฝั่งฝ่ายค้านอันนี้มีปัญหาแน่นอนครับผมมาจำนวนนับไม่ได้ว่าทุกวันนี้ฝั่งรัฐบาลมีมากกว่าฝ่ายค้านกี่เสียงแต่ถ้ามันปริมประมาณ20กว่าเสียงเนี่ยลำบากเลยครับฮะ
คือถ้าต้องวัดกันเลยว่าใครไปทำงานในส่วนของกรรมาธิการลงพื้นที่ไปต่างจังหวัดหรือว่าไม่มาประชุมอะไรเนี่ยลำบากทันทีเลยมีการนับคะแนนเมื่อไหร่เนี่ยนะเกิดปัญหาของการประชุมล่มอันนี้ยังดีถ้ามีการนำเอากฎหมายเข้ามาสู่สภากฎหมายฉบับนั้นเนี่ยถ้าฝ่ายค้านไม่อยากจะให้ผ่านก็ไม่ผ่านเลยแล้วก็จะนำไปสู่การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันหนึ่งแล้วก็จะมีการลงมติแล้วอย่างนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ถูกถอดแน่นอนครับทฤษฎีที่อาจารย์ว่านี่น่าสนใจเพราะมีหลายคนคิดเช่นเดียวกันว่าการขับออกกลุ่มของคุณธรรมนัสเนี่ยมันวินวินทั้งสองฝ่ายฝ่ายของพลังประชารัฐเองในฐานะที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ก็ทำให้แฟนๆของพลเอกประยุทธ์เนี่ยหายใจโล่งอกไม่ต้องมีความตะขิดตะขวงใจในการที่จะต้องร่วมกับคุณธรรมนัสในการทำงานอีกฝ่ายนึงที่คุณธรรมนัสไปก็อย่างที่อาจารย์ว่าอาจจะมีความคล่องตัวในการดำเนินภารกิจกิจกรรมทางการเมืองทั้งต่อหน้าทั้งไม่ต่อหน้าทั้งบนทั้งล่างง่ายขึ้นแล้วก็ยังคงอยู่กันแบบชนิดที่เรียกว่าพลเอกประยุทธ์ก็ยังคงแสดงความเป็นผู้นำที่เด็ดขาดอยู่เหมือนเดิมประมาณอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ผมคิดว่าอันนี้เนี่ยคือด้านบวกนะครับแต่ว่าดีลนี้เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะมีเรื่องลึกลับอยู่ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าสิ่งที่พูดกันว่าสามปอไม่ได้แน่นแฟ้นไม่ได้เหนียวแน่นกันเหมือนเดิมค่ะมีความขัดแย้งกันจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งปอพี่ใหญ่กับปอน้องเล็กเนี่ยนะครับค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอันนี้เป็นเกมที่ลุ่มลึกมากการเอาร้อยเอกธรรมนัสออกในลักษณะแบบนี้พี่ใหญ่สามารถจะบอกกับน้องเล็กได้ว่าแล้วตู่จะเอาอะไรอีกอ่ะเออตู่ไม่ชอบธรรมนัสตู่คิดว่าทำงานกับธรรมนัสแล้วมีปัญหาตู่คิดว่าถ้าเกิดพรรคพลังประชารัฐสนับสนุนธรรมนัสต่อไปตู่ก็ไม่โอเคพี่ก็เอาธรรมนัสออกแล้วตู่จะเอาอะไรอีกเหรอค่ะแล้วบรรดาสมัครพรรคพวกทั้งหลายคนที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ถ้าพลเอกประวิตรถามว่าแล้วอะไรที่ผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ล่ะทุกท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าเมื่อมีคนลุกขึ้นมาขัดแย้งกับพลเอกประยุทธ์ผมก็จัดการให้พลเอกประยุทธ์จะเอาออกจากรัฐมนตรีช่วยผมก็ไม่ขวางจะเอาออกจากพรรคผมก็ทำให้แล้วพวกท่านคิดว่าผมไม่สนับสนุนคิดว่าผมมาขัดแย้งกันเนี่ยมันคืออะไรเหรอโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้ในเกมที่ลุ่มลึกก็คือว่าปล่อยให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้แสดงบทบาทก็แสดงไปจะทำอะไรก็ทำไปแบบที่คุณวัชเทพบอกเลยแสดงภาวะผู้นำทำอะไรก็ไปแต่ทั้งหมดเหล่านั้นมันคือกลลวงการเอาคุณเอาร้อยเอกธรรมนัสออกไปเนี่ยพอไปอยู่ฝ่ายค้านเนี่ยคราวนี้แหละยิ่งถ้าเกิดคะแนนเสียงเนี่ยมันห่างกันไม่เท่าไหร่โดยเฉพาะถ้าฝ่ายค้านสามารถที่จะทำให้คะแนนเสียงมีมากขึ้นกว่าฝั่งรัฐบาลเนี่ยนะครับนี่คือเกมฆ่าพลเอกประยุทธ์ได้เลยจะฆ่าหรือไม่ฆ่าอยู่ที่ว่าดีลที่เขาทำกันเนี่ยข้อตกลงระหว่างร้อยเอกธรรมนัสกับพลเอกประวิตรคืออะไรเลยค่ะอาจารย์ค่ะมันกลายเป็นดาบมันกลายเป็นหอกที่น่าระมัดระวังมากถ้าเป็นหอกก็อยู่ข้างแคร่นั่นเลยหยิบขึ้นมาแทงเมื่อไหร่ก็ตายคือถ้าเป็นดาบเนี่ยมันสามารถคืนกลับมาสนองได้ทุกเมื่อแล้วทีนี้เปิดหน้าด้วยว่าถือหอกอยู่ของเดิมอาจจะยังหลบหอกอยู่เปิดหน้าก็ได้แล้วแถมไม่พออย่างที่ผมบอกนะถ้ามันเป็นวิถีทางในการตกลงต่อรองกันทางการเมืองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างร้อยเอกธรรมนัสกับพลเอกประวิตรเนี่ยจะไปว่าพลเอกประวิตรยังไงเหรออะไรเหรอที่พี่ป้อมไม่ได้ทำให้น้องตู่อีกพี่ทำให้หมดแล้วอาจารย์คะอยากทราบว่าในอาจารย์ให้น้ำหนักกับฝั่งโลกสวยหรือว่าฝั่งโลกไม่สวยมากกว่ากันอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังอะค่ะผมว่าการเมืองเอาแน่เอานอนไม่ได้มันปนกันทั้งคู่นะครับไม่มีมิตรแท้แม้เป็นพี่น้องกันก็ตามและไม่มีศัตรูที่ถาวรแม้กระทั่งเป็นคนไม่ถูกกันก็เถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมการเมืองมันพลิกไปพลิกมาได้ครับอะไรคือผลประโยชน์ที่ลงตัวและลงตัวในขณะไหนแล้วสิ่งที่ได้คืออะไรสิ่งที่เสียมากน้อยอย่างไรแล้วท้ายที่สุดใครจะยังคงทำให้พี่น้องประชาชนเลือกได้มากกว่ากันผมว่าอันเนี้ยมันคือเงื่อนงำที่เขาต้องไปคิดกันนะตอนนี้ฝุ่นก็ยังตลบอยู่เราอาจจะต้องวิเคราะห์ตามหน้าข่าวที่ออกมาก่อนอย่างนี้นะอาจารย์นะใช่แต่ไม่มีใครตอนจังหวะนี้เนี่ยครับไปสมน้ำหน้าร้อยเอกธรรมนัสก็ใช่ที่เพราะว่ามันอาจจะไม่จริงไปเชียร์พลเอกประยุทธ์ว่าโอ้ในที่สุดก็ทำสำเร็จมันก็ไม่ใช่เรื่องเพราะว่ามันอาจจะไม่จริงเช่นกันการเมืองยังต้องดูยาวๆนะอาจารย์นะใช่ครับใช่ยังไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรกันตอนนี้แต่อันนึงมีคนบอกว่าโอ้ยทรงนี้สงสัยจะต้องยุบสภาเร็วๆนี้เพราะว่าจะลากไปถึงพฤษภาคมให้มีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยมีการลงมติไม่ได้แน่ๆเพราะ21เสียงนี้ก็อย่างที่อาจารย์ว่า
ไม่ใช่เป็นแค่หอกข้างแคร่แล้วตอนนี้คือหอกเนี่ยวางอยู่ข้างๆตัวเลยล่ะถ้ามันค่อนไปด้านลบเนี่ยนะครับมีโอกาสเลยและอย่าลืมว่าบรรดาคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องออกไปจากพรรคพลังประชารัฐอย่างค่อนข้างเจ็บช้ำเนี่ยนะเขาไปตั้งพรรคกันละถ้าเกิดเขาพอคุยกับร้อยเอกธรรมนัสรู้เรื่องแล้วเขายังพอคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นๆได้อยู่ด้วยแล้วมันมีแนวโน้มที่ว่าเขาถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งกับการยุบสภามีโอกาสกลับมากันได้และรวมเสียงกันได้เป็นเสียงข้างมากเนี่ยอันนี้อันตรายเขาอาจจะมีการคุยกันอยู่หลายหน้าก็ได้อาจจะไม่ได้คุยกันหน้าเดียวเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดเนี่ยนะครับระบบคือระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภามันอยู่ที่เสียงส.ส.ใครได้คะแนนเสียงส.ส.มากที่สุดคนนั้นก็มีโอกาสสูงสุดครับคือมันจะทฤษฎีอะไรก็ตามแต่สุดท้ายมันว่ากันด้วยมืออย่างเดียวถูกไหมอาจารย์ถูกต้องสุดท้ายมันมาจบอยู่ตรงนี้แหละว่า500มือใครเกิน250ถ้าหากว่าจำนวนอื่นก็มือใครเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนนั้นๆเนี่ยมีโอกาสสูงกว่าครับแล้วเรื่องสว.เนี่ยนะครับท่านฉายภาพสว.ขึ้นมานะสว.ไม่น่าห่วงอะไรหรอกเอาเข้าจริงๆถ้าใครรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนได้เนี่ยสว.กล้าโหวตสวนจริงอะครับไม่มีทางครับผมได้สนทนากับสว.หลายๆท่านเขาบอกถ้าอีกฝ่ายคือฝ่ายไหนก็ตามเกินกว่าครึ่งหนึ่งยังไงก็ตามนั่นคือเสียงของประชาชนก็ต้องตามนั้นนั่นไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสว.เป็นแบบนี้นั่นเท่ากับว่าสว.ก็ถูกตรึงฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเกมที่เล่นกันตรงนี้มีใครรวมเสียงข้างมากได้โดยไม่มีพรรคพลังประชารัฐแล้วไม่มีพลเอกประยุทธ์ด้วยอันนี้เนี่ยก็ลำบากแล้วล่ะครับอดีตคสช.ทั้งหลายก็ต้องคิดหนักแล้วล่ะเอ๊ะอาจารย์ครับหลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าเมื่อวานนี้มีการเปิดตัวพรรคใหม่ผมต้องถามเผื่อเลยนะพรรคสร้างอนาคตไทยของคุณอุตมะและคุณสนธิรัตน์แล้วคุณสนธิรัตน์ว่าที่เลขาพรรคเนี่ยประกาศเลยว่าพรรคนี้ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเกี่ยวโยงกันได้ไหมอาจารย์ผมว่ามันเชื่อมกันได้อย่างที่เรียนไงครับว่าสมมุตินะครับว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่ไปตั้งพรรคใหม่กันเนี่ยเอามองแบบหน้าฉากแบบที่ทุกๆคนรู้เลยนะครับเจ็บช้ำแน่นอนครับจากการกระทำของพลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรต้องทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะที่เอาท่านเหล่านี้ออกแล้วพลเอกประยุทธ์ก็เฉยก็ปล่อยให้เกิดขึ้นท่านเหล่านี้จะไปเอา2พลเอกนี้ไว้อีกทำไมถ้าหากว่ามีหนทางอื่นครับต่อให้ไม่มีหนทางอื่นก็ต้องดิ้นรนสร้างหนทางขึ้นมาให้ได้ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีร้อยเอกธรรมนัสออกไปด้วยแล้วคิดตามหลักง่ายๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่หลักการง่ายๆศัตรูของศัตรูคือมิตรเพราะฉะนั้นถ้าต่างคนต่างก็เป็นศัตรูกับ2พลเอกนี้และพรรคพลังประชารัฐทั้งพรรคที่ร้อยเอกธรรมนัสจะไปอยู่ต่อไปกับพรรคที่เพิ่งตั้งใหม่ที่เปิดตัวเมื่อวานก็รวมกันได้อยู่แล้วแล้วพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็ทะเลาะกันมาอยู่นะครับพูดกล่าวหากันรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไปรวมได้แล้วภูมิใจไทยเนี่ยเขาจะอยากอยู่กับใครมันก็อยู่ที่คะแนนใครเยอะกว่ากันนะภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ยังเป็นคู่อริกับพลังประชารัฐเป็นคู่อริกับพลังประชารัฐด้วยแต่ภูมิใจไทยเนี่ยสบายทุกคนในพลังประชารัฐนะครับถ้ามีคนอีกจำนวนหนึ่งของพลังประชารัฐออกไปอยู่พรรคอื่นอีกเนี่ยอันนี้มันก็ต้องคิดกันหนักแล้วล่ะครับ อาจารย์คะแต่ว่าด้วยลีลาแล้วก็สิ่งที่ร้อยเอกธรรมนัสทำมาตลอดเนี่ยการจะไปอยู่พรรคไหนเนี่ยพรรคนั้นต้องคิดหนักไหมคะอาจารย์หรือว่าถ้าจะเอาแค่มือเสียงที่มายกเนี่ยมันก็ได้อาจารย์มองยังไงคะมันไม่ใช่แค่นั้นครับถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการให้คนมองว่าโอ้คนนี้ดูดีร้อยเอกธรรมนัสอาจจะลำบากหน่อยจากประวัติความเป็นมาอะไรต่างๆที่เราได้เห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามสื่อต่างๆแต่ถ้าหากว่าเอาว่าใครทำงานการเมืองได้มากกว่ากันงานการเมืองเนี่ยมันจะต้องถึงลูกถึงคนมันจะต้องใจถึงพึ่งได้มันจะต้องมีความหลากหลายแล้วมันจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนรวมไปถึงว่าต้องอยู่เป็นทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมีอยู่ในตัวร้อยเอกธรรมนัสทั้งสิ้นนะครับติดคุกติดมาแล้วนะครับค้ายาหรือไม่ไม่รู้ไม่มีใครทราบไปเปิดดูข่าวย้อนหลังทำอะไรมาบ้างด้านดีก็มีด้านที่ไม่ดีก็เยอะครับคนที่ทำแบบนี้ได้ในทางการเมืองเนี่ยนะครับจะให้ทำอะไรล่ะว่ามาคือโดยเฉพาะดีกันก็ได้ดีกันก็ได้คุยกันก็ได้ทะเลาะกันก็เอามาติดได้ครบทุกอย่างนี่ค่อนข้างครบเครื่องเนี่ยถ้าในทางการเมืองนี่ถือว่าเป็นคนที่
ช้ได้ในทางการเมืองเกรด A นะอาจารย์ D1 ประเภท1เลยD1 ประเภท1ในทางการเมืองนะอ๋อนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงแล้วไม่ใช่แค่การเมืองไทยนะครับต้องบอกด้วยไม่ใช่การเมืองไทยการเมืองอิตาลีก็เคยมีคนแบบนี้การเมืองอังกฤษก็เคยมีคนแบบนี้นะครับการเมืองฝรั่งเศสการเมืองญี่ปุ่นการเมืองอเมริกาเคยมีคนในลักษณะนี้หมดนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะไปได้ถึงไหนทำไมโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีอเมริกาครับแล้วทำไมใครอ่ะที่เคยเป็นนายกเคยเป็นประธานาธิบดีอิตาลีฮะซิวิเขาก็เป็นมาเฟียมาก่อนนะคนนี้ใช่ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่การเมืองไทยครับแล้วอย่าไปบอกว่าการเมืองไทยชั่วร้ายเร็วตามครับเพราะมันอาจจะมีเงื่อนงำของความเป็นการเมืองอยู่ไม่ว่าประเทศไหนครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี่อาจารย์นี่คือสถานการณ์20มกราคม24มกราคม27มกราคม1กุมภาเปลี่ยนได้อีกหลายลูกหลับแบบถูกไหมฮะใช่ครับใช่ฮะนะครับใช่ได้ครับไพ่มี50กว่าใบนะครับไพ่ไม่ได้มีแค่ใบ2ใบนะครับค่ะอาจารย์เอาว่าเราวันนี้เราดูตามหน้าเสือแบบนี้แต่เราเชื่อได้ว่าลับหลังการเจรจาต่อรองณวินาทีนี้ก็ยังไม่เสร็จสิ้นผมเชื่อเช่นนั้นอาจารย์เชื่อเช่นนั้นไหมฮะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วผมคิดว่าหน้าฉากเป็นเรื่องนึงหลังฉากเป็นอีกเรื่องนึงความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจริงอย่างเช่นเห็นหน้าตากำลังหาเสียงอยู่เนี่ยนะครับไอ้ที่พูดไปเนี่ยนะครับเลือกคนดีมีตระกูลมีสตางค์อะไรอันนั้นพลาดจริงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยท้ายที่สุดเดี๋ยวมันก็กลบเกลื่อนปิดบังไปได้นะครับมันมีอะไรมาทดแทนมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแหละความผิดพลาดมันมีครับครับแต่ว่ามันมีการแก้ไขกันได้อีกคำถามนะครับที่น่าสนใจจริงๆคือพลังประชารัฐนั่นแหละเมื่อขาดเลขาที่การพักที่ครบเครื่องดีหนึ่งประเภทหนึ่งอย่างนี้ทอดตาไปทั้งพักเขาอาจจะหาไม่ได้หรือเปล่าอาจารย์คนที่จะขึ้นมาคุมบางเหียนต่อเนี่ยผมคิดว่าเขาก็พอมีอยู่อาจจะไม่ถึงขนาดว่าดีหนึ่งประเภทหนึ่งแต่ดีหนึ่งประเภทสองก็พอรบราค่าฟันได้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาน่าจะมีตัวอยู่พอสมควรนะครับเขาถึงกล้าเดินเกมแบบนี้ด้วยรองหัวหน้าพักจำนวนหนึ่งของเขาถ้าเกิดเปลี่ยนไปเป็นเลขาเนี่ยนะครับก็ดีหนึ่งประเภทสองก็ยังพอสู้รบปรบมือได้อยู่นะครับค่ะอาจารย์มีใครเข้าตากรรมการอยู่ไหมคะตอนนี้ลองไปคิดดูครับผมบอกแล้วครับรองหัวหน้าพักจำนวนหนึ่งลองไปคิดดูว่ามีใครครับโอ้โหถ้ารองหัวหน้าพักขึ้นมานี่ก็ผมว่าก็ตำบลกระสุนตกไม่แพ้คุณธรรมนัสพอสมควรนะอาจารย์ก็ได้ครับก็ต้องคิดเอาเองตัวใครตัวมันนะครับได้ครับได้ครับขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์เจตครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนวนิกนะคะมาคุยกับเราที่นี่ช่องห้าพาเขาเที่ยงค่ะก็ได้มุมอีกมุมนะใช่ลึกลับซับซ้อนมากเลยการเมืองล้ำลึกกว่าที่คิดฉากหลังฉากอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่นะคะนะครับดีลทั้งหมดนี้ข้างนอกอาจจะอยากให้เราคิดเช่นนั้นค่ะแต่ข้างในอาจจะดีลอีกแบบก็ได้ต้องติดตามหนังม้วนยาวนะคะนายกรัฐมนตรีเองบอกว่ายังไงมั่งในขณะที่ร้อนร้อนขนาดนี้ตกลงจะยุบสภาไหมคุณนายกประกาศว่าไม่ยุบสภานะอันนี้ชัดๆเลยนะคะแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยท่านเป็นประธานประชุมสบคก็มีแน่นอนต้องถามเรื่องการเมืองนะคะท่านนายกบอกว่าตนเองเนี่ยพูดเสมอว่าเคารพในกระบวนการประชาธิปไตยในฐานะนายกเนี่ยแล้วก็เข้ามาด้วยตามกระบวนการรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ถูกเสนอชื่อโดยพรรคการเมืองที่มีคะแนนเสียงข้างมากแล้วก็ผ่านการพิจารณาของสวหลายคนไปบิดเบือนว่าสวสืบทอดอำนาจให้ตัวเองเนี่ยถามว่าถ้าพรรคไม่มีคะแนนเสียงมากพอจะเสนอชื่อได้หรือไม่นะคะดังนั้นใครหรือพรรคใดคะแนนสูงแล้วเสนอชื่อนายกสว.คงไม่มีปัญหาอย่าเอาการเมืองมาพันทุกเรื่องอันนี้คล้ายๆกับที่เราถามเมื่อสักครู่นะแล้วถามเรื่องกรณีร้อยเอกธรรมนัสถูกมติขับพ้นพรรคเนี่ยนะคะท่านนายกบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคตนไม่เข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้ก็เป็นเรื่องของพรรคไปเชื่อว่าเป็นการต้องทำให้สถานการณ์ปกติให้มากที่สุดก็กระบวนการต่อจากนี้ทุกอย่างขึ้นกับประชาชนดังนั้นขอให้ติดตามพฤติกรรมของแต่ละคนซึ่งตนเองไม่ได้กล่าวว่าใครดีไม่ดีแต่พฤติกรรมจะเป็นตัวกำหนดและประชาชนจะคัดกรองในการเลือกตั้งครั้งต่อไปยืนยันค่ะว่าตัวเองนั้นไม่ได้คิดจะดำเนินการเรื่องการปรับครม.หรือยุบสภาอะไรต่างๆนะคะฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีเลยครับเรื่องวันนี้ที่ทุกคนให้ความสนใจก็คือในเรื่องการประชุมของพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมผมเองก็ไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะเป็นเรื่องของกรรมการพรรคหัวหน้าพรรคดำเนินการนะครับผมคิดว่าทุกคนก็พยายามจะทำให้สถานการณ์เป็นปกติให้ได้โดยเร็วที่สุดนะเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับประชาชนหน้าที่สำคัญที่สุดคือทุกคนก็ต้องมองว่าใครเป็นยังไงเพราะโอกาสในวันหน้าในการเลือกตั้งมันก็มีอยู่
นั้นทุกคนก็ช่วยกันติดตามพฤติกรรมของแต่ละคนแต่ละคนด้วยนะผมไม่อาจไปกล่าวได้ว่าใครดีใครไม่ดีต่างๆแต่พฤติกรรมจะเป็นตัวกำหนดนะให้ประชาชนนั้นได้มีการตรวจสอบคัดกรองไกลกรองคัดกรองในการที่จะตัดสินใจในการเลือกตั้งในครั้งต่อไปผมก็ยังไม่ได้มีการคิดจะดำเนินการในเรื่องของการปราบคณะรัฐมนตรีการยุบสภาเรื่องต่างเพราะว่ากฎหมายมันก็ยังไม่เรียบร้อยด้วยอะไรด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าเอาทุกอย่างมาตีกันมาทั้งหมดอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นณขณะนี้นายกรัฐมนตรีประกาศนะครับไม่ปรับครม.ไม่ยุบสภาอันนี้ชัดๆๆๆส่วนเมื่อวานค่ะมีการเปิดตัวพรรคใหม่นะคะที่เราก็เคยได้คุยกันไปเปิดตัวกันไปแล้วนะคะที่โรงแรมเซ็นทาราพรรคสร้างอนาคตไทยคุณอุตตมะสาวนายนและคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นะคะคือเมื่อวานเนี่ยคุณอุตตมะก็พูดชัดๆเลยว่าตอนนี้สถานการณ์ประเทศเนี่ยก็น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องประชาชนรายได้ตกต่ำสวนกับปัญหาค่าครองชีพที่สูงนะคะในมิติด้านสังคมเมื่อเศรษฐกิจสะดุดเนี่ยจะเติมความเหลื่อมล้ำให้สูงขึ้นนะคะแล้วก็ตลอด1ปีครึ่งก็ไปเจอผู้คนในวงการได้รับเสียงสะท้อนคุณอุตตมะบอกว่าอยากจะเห็นสมการการเมืองที่เปลี่ยนไปเพื่อให้ประเทศเดินหน้าได้อย่างราบรื่นนะคะทีนี้พรรคที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการรวมตัวของประชาชนหลายภาคส่วนค่ะอนาคตไทยพรรคของพรรคสร้างอนาคตไทยเนี่ยนะคะมีทั้งสายการเมืองอดีตรัฐมนตรีผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญด้านเอกชนภาคประชาชนก็อยากจะมาสร้างสรรค์สิ่งดีๆที่สำคัญนี่คือจุดยืนสำคัญจุดหนึ่งตอนนี้ปัญหาบ้านเมืองใหญ่ไม่สามารถแก้ได้เพียงคนไม่กี่กลุ่มนะคะจากนี้เนี่ยจะมีการระดมความเห็นพี่น้องประชาชนเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์แนวคิดแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงต่อไปเนี่ยอันนี้คำถามอันนี้เป็นที่ต้องขีดเส้นใต้สำคัญเลยเราจะไม่ซ้ายสุดขั้วไม่ขวาสุดโต่งเราจะไม่โกงไม่ปล้นชาติเราอาสาเป็นหนึ่งในทางเลือกให้กับสังคมไทยจุดยืนของพรรคเข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจสร้างความฝันสร้างอนาคตให้กับประชาชนคนไทยค่ะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็อย่างที่เมื่อกี้ได้ถามอาจารย์เจตคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ซึ่งก็กล่าวถึงเจตนารมณ์การสร้างพรรคการเมืองแต่โฟกัสจริงๆไปอยู่ที่บอกว่าพรรคนี้จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือไม่ค่ะคุณสนธิรัตน์ตอบเต็มปากเต็มคำว่าไม่เพราะพลเอกประยุทธ์ก็บอกด้วยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคนี้นะครับเอาไปฟังดูครับเราจะไม่เสนอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีรายชื่อของแคนดิเดตของพรรคครับฟังให้ดีนะครับพรรคมีจุดยืนที่จะสรรหานายกรัฐมนตรีที่จะสามารถแก้ปัญหาประเทศได้ที่จะสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้คนและที่สามารถที่จะให้เกิดการนำพาประเทศไทยแข่งขันกับนานาประเทศได้อันนี้ไม่ได้มีข้อขัดแย้งนะครับแต่เป็นจุดยืนของพรรคว่าพรรคยืนยันครับว่าพรรคจะไม่เสนอชื่อท่านนายกประยุทธ์ในนามแคนดิเดตนายกของพรรคครับนะฮะชัดเจนชัดเจนค่ะคุณสมคิดนี่จะมาเป็นแคนดิเดตไหมใช่เมื่อไม่เสนอท่านพลเอกประยุทธ์แล้วคุณสมคิดล่ะก็บอกว่ายอมรับว่าสนิทสนมกับคุณสมคิดและท่านไม่เคยทอดทิ้งเรานะคะเชื่อว่านายสมคิดเนี่ยเหมาะแต่ว่ายังไงก็ตามตอนนี้การพิจารณาผู้จะมาเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคก็ต้องหารือยืนยันว่าจะส่งครบทั้ง3รายชื่อแล้วก็ยืนยันซ้ำเข้าไปอีกว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่พรรคอะไรหรือพรรคนอมินีแน่นอนจากปากคำคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ค่ะครับเอาละครับการเมืองนับวันก็น่าติดตามสำหรับคอการเมืองนี่ผมเชื่อว่าตอนนี้ไม่กระพริบตาระอุเลยนะคะนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะพักตรงนี้กันสักครู่เดียวแล้วกลับมาในช่วงถัดไปครับThank you.